แล้วเรียกได้ว่าเหมือนจ่ายใต้โต๊ะทีมงานไว้อะไรอย่างนั้นเพราะว่าได้กินบุฟเฟ่ต์อีกแล้วครับท่านโอ้โหแป๊บนึงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับน่าคุ้นมากคนนี้คุ้นจริงๆเราเจอกันที่ร้านไหนคะพี่คะ The Cockle นะครับที่ผ่านมาซีฟู้ดบุฟเฟ่ต์ซีฟู้ดบุฟเฟ่ต์และนี่คือร้านอะไรไม่ไหวครับผมพี่ร้านที่2ของพี่ใช่ครับทำไมถึงมาเปิดใกล้ๆกันคะก็มาง่ายมาสะดวกมากกว่าง่ายสะดวกแล้วก็อยู่ในแหล่งที่วัยรุ่นอยู่ใช่แล้วแล้วก็อาหารไม่เหมือนกันคนละอย่างกันครับน้องโฟกัสโอ้โหมางั้นมาชิมกันเลยดีกว่าอันนี้เป็นอาหารอีสานเลยมากินอะไรยังไงดีคะเริ่มต้นที่เนื้อจุ่มหมูจุ่มแล้วกันอ่ะโอเคค่ะมีในนี้มีไข่ด้วยนะคะในนี้มีไข่ให้เอามาลวกแล้วจิ้มในไข่หรือจิ้มแล้วไข่แล้วไปลวกคะได้หมดเลยได้หมดเลยแล้วแต่คนอยากทานเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ใส่เข้าไปแล้วลวกนี้เออแล้วนี่ค่ะโหยแล้วไม่ได้คือมีน้ำจิ้มให้เลือก6ชนิดด้วยกัน6อย่างมีน้ำจิ้มอะไรบ้างคะแนะนำอันนี้เป็นแจ่วนะครับแจ่วจะมี2อย่างมีแจ่วหวานกับแจ่วเค็มมีน้ำจิ้มจิ้มจุ่มครับผมน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็น้ำจิ้มซุกี้และน้ำจิ้มไก่ครับอ๋อมีน้ำจิ้ม6ชนิดเลยคือเลือกกินตามใจชอบเลยว่าใช่แล้วใช่แล้วเดียวกันกันใช่ไหมได้แล้วเพราะมันแซ่บด้วยจิ้มในบุ้นเนี่ยดีมากชอบมากอันนี้เป็นหมูสะอิ้งครับเป็นหมูสะอิ้งเป็นหมูหมักสูตรพิเศษของทางร้านครับมีหมูสะอิ้งแล้วก็ต้องมีหมูสะออนนะครับมีคู่กันเฮ้ยจริงปะเนี่ยหมูสะอิ้งหมูสะออนเอ้ยน่ารักอ่ะนี่จะเป็นหมูแดงหมูแดงสมมติว่าหมูสับสะอิ้งสะออนหรือหมูสับสะอิ้งสะออนนี่น่ารักชอบชอบจริงๆคือชื่อยายพี่ครับจริงปะเนี่ยใช่จริงปะเนี่ยน้ำใส่ขันเนี่ยมันมีดีตรงนี้ตรงที่ว่ามันจะเย็นแล้วสดชื่นคนโบราณคนแก่เขาจะชอบกันใช่จะชอบเอาน้ำใส่ขันแล้วแช่ตู้เย็นไว้อะไรเงี้ยพี่ชอบตรงที่มันยกแล้วมันกระดกได้สะใจมันแบบมันจะเย็นมือนิดนึงมันจะให้ความแบบเฮ้ยอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะแบบเงี้ยใช้ผักนะคะมือใช้มือแล้วกันเนาะแบบมือเลยเราต้องกินกันบ้านๆเลยใช่แล้วใช่แล้วจะได้แบบอารมณ์ได้บรรยากาศได้ฟิลมันจะได้ฟิลไงรสชาติมันจะได้เลยอ่ะมันจะได้นี่คือเปิดตรงนี้ก็คือเหมือนเราก็เน้นแบบว่าวัยรุ่นที่ใช่เฮลตี้ด้วยบางทีส่วนใหญ่ลูกค้าที่นี่เป็นยังไงคะเป็นใครลูกค้าจะเป็นกลุ่มนิสิตนักศึกษาส่วนใหญ่เลยนะครับเพราะว่าหลายคนรักสุขภาพและหลายคนชอบที่มันมีอะไรให้ทำเรียกว่าเป็นอาหารสุขภาพเพราะว่าได้เพราะว่าผักเราเยอะจริงๆใช่ไหมเปิดร้านอาหารอีสานแบบนี้นี่เป็นคนอีสานหรือเปล่าพี่หรือยังไงทำไมถึงเลือกที่จะเปิดร้านอาหารอีสานแน่นอนอยู่แล้วถ้าเกิดไม่ใช่คนอีสานก็คงไม่กล้าเปิดอาหารอีสานเต็มรูปแบบขนาดนี้ครับพี่เป็นคนชัยภูมิบ้านเดิมถิ่นเกิดกายบ่อได้ไม้จากจอนเฮ้ยเฮ้ยไหนพูดอีสานได้ไหมคะพี่พูดอีสานว่าได้อยู่แล้วครับอาเป็นคนชัยภูมิว่าได้เนาะแมนครับแล้วนี่ว่าทำไมเนี่ยไม่ได้คนอีสานเลยพี่ว่าสำเนียงโฟกัสดูจะชัดกว่าพี่เออแปลกใจพี่ก็เป็นคนอีสานเนี่ยลองแบบว่าเชิญชวนคนมากินที่ร้านแบบภาษาอีสานนี่คะครับจังใดกะขอฝากร้านอะไรในหายในเด้อครับแซ่บอีหลีครับจิ้มจุ่มแจ่วฮ้อนหมูสะอิ้งหมูสะออนแซ่บแห้งแซ่บเนาะอันนี้มีแซ่บจริงๆพี่ว่านอกจากจะเป็นจิ้มจุ่มแบบบุฟเฟ่แล้วเนี่ยมันยังมีอย่างอื่นด้วยมีส้มตามมีส้มตามแล้วก็พวกอาหารอีสานต่างๆไก่ทอดบิ๊กเตอร์อะไรอย่างเงี้ยครับต้องลองมีหลายอย่างนี่คือมีหลายอย่างมีขนมจีนที่ทานด้วยนี่อยากตำส้มตามมากเลยค่ะได้ตำแน่วันนี้เพราะว่าต้มตำที่ร้านเราจะให้ลูกค้าตำเองอ้าวเหรอคะใช่แล้วพี่กะจะขอไปตำหลังร้านนะเนี่ยนี่มีแค่ตำข้างนอกเลยใช่เครื่องครบมากจะตำไทยตำลาวตำโคราชมีหมดเลยเฮ้ยเก๋ตรงนี้คือแบบใครอยากกินต้มตำก็อยากกินรสชาติตัวเองก็ตำเองเลยใช่ตำบุฟเฟ่ด้วยเค็มชอบหวานใส่เลย
้ก็คือคำตอบของใจแต่ละคนนะครับเพราะว่าถึงพี่อย่างเงี้ยพี่รู้สึกว่าอะไรเนี่ยก็คือความแซ่บของอาหารอย่างเงี้ยพี่กลับไปพร้อมกับคำตอบที่ว่ามาค้นเจอแล้วนะความแซ่บอยู่ในไหนี่เองอย่างนี้แต่พี่ถามโฟกัสกลับบ้างอะไรอยู่ในไหของโฟกัสครับแซ่บอีหลีค่ะอ๋อขอบคุณมากเลยเวลาต้องมากินอีกมากจริงความแซ่บอยู่ในไหเนี่ยมันใช่เลยมันจะไม่แซ่บได้ไงดีเวอร์แล้วสำหรับใครที่อยากจะมากินที่นี่ต้องมาไหนติดต่อทางไหนคะก็ติดต่อได้ทางแฟนเพจนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ของร้านครับผมค่ะแล้วถ้าจะมาเดินทางมายังไงอยู่ที่ไหนไม่ยากครับมาลง MRT หรือว่ามา BTS ก็ได้แล้วก็เรียกตุ๊กเข้ามาที่จุฬาซอย9นะครับอยู่ติดวัดจุฬาเลยแล้วก็อีกอย่างนึงเข้าในแฟนเพจของมีฉันจะลดความอ้วนครับผมมีอาหารมีร้านอาหารให้ตามหลายร้านเลยแต่ถ้าใครอยากมากินร้านอาหารอีสานต้องมาที่นี่เลยอะไรอยู่ในหายแล้วก็จะมาพบว่าอะไรมันอยู่ในหายอะค่ะโอ้โหกินต่อตำใช่ไหมเมื่อกี้บอกจะตำเดี๋ยวไปตำเดี๋ยวนี้กินอันนี้เสร็จแล้วตำต่ออีกเอาเลยอุ้ยเอ็นแก้วหายนี่ใช่ไหมเอ็นแก้วใช่แล้ว